นะฮะนาฬิกาเรือนสวยมากนะครับสวยโดนใจนาฬิกาหลวงพ่อพัดรุ่นรวยบันดาลทรัพย์จัดสร้างเพียง999เรือนนะระบบนะกลไกระบบออโตเมติกสายหนังแท้ตัวเรือนโลหะคุณภาพสูงกระจกกันกระแทกกันน้ำลึก50เมตรสั่งจองเรือนละ 2,999 บาทวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์เจ้าคุณพัดวัดทานทหารหรือห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นาฬิการุ่นนี้จัดทำขึ้นพร้อมแหวนณชาลิติเครื่องประดับแห่งความศรัทธาในหลวงพ่อพัดบุญยกาโมเนื้อทองเหลืองเคลือบทองคำแท้ 14K ประดับเพชรสนใจสั่งจองกันได้รุ่นนี้เขาสร้าง2 อย่างมีนาฬิกาแล้วก็มีแหวนนะครับนาฬิกาเขาสวยมากเขาส่งมาให้ผมนะ1เรือนนะขอบคุณนะขอบคุณมาดูกันก่อนจะดูเรือนจริงมาดูภาพนะภาพนี่ฮะสวยไหมนะสวยไหมครับนะมีรูปหลวงพ่อพัดอยู่นี่รูปหลวงพ่อพัดเป็นแบบหันข้างนะครับหลวงพ่อพัดหันข้างนะนี่ตัวเรือนนาฬิกานะครับนะนาฬิกาแล้วก็นี่ครับอยู่ในกล่องสวยงามเลยแล้วราคาเนี่ยราคาขนาดนี้ผมว่าไม่แพงนะไม่แพงนะอันนี้นะครับเลขเขาสร้างเนี่ยนะ999เรือนนี้999ฮะองค์สุดท้ายสวยเลยเลขสวยมากนะอยู่ที่ผมแล้วนะครับนะอยู่ที่ผมแล้วนะเดี๋ยวมาดูฮะนะเดี๋ยวมาดูนี่นะขอบคุณก่อนนะขอบคุณคุณบอยเทพมงคลส่งนาฬิกาหรูมาให้ใส่นะครับนะมีดีต่อจิตใจเพราะมีรูปหลวงพ่อพัดบุญยกาโมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าวาดวัดทานทหารห้วยด้วนนครสวรรค์อยู่ภายในเรือนด้วยเรือนหรูดูดีมากพุทธคุณยึดเหนี่ยวทางจิตใจด้วยรักจากใจนะครับนะนี่ขอบคุณมากๆนะผมใส่แล้วครับนะผมใส่แล้วสวยฮะนะสวยนี่ครับคุณเทพนะบอยเทพมงคลไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่านะครับขอบคุณคุณบอยฮะนะขอบคุณคุณบอยที่ส่งนาฬิกามาให้ผมวันนั้นเนี่ยท่านเข้ามาดูรายการแล้วท่านก็บอกว่านะคุณบอยบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวผมจะส่งนาฬิกาไปให้นะผมยังหยอกล้อกับคุณนะคุณบอยเลยนะครับนะผมนึกว่าเขาจะพูดเล่นนะจะพูดหยอกล้อเล่นเขาส่งมาจริงๆฮะนะส่งมาจริงๆแล้วผมนะก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับนะนาฬิกาเรือนนี้ฮะกล่องเขาสวยทีเดียวกล่องเขาแบบนี้ฮะนะกล่องมาแล้วก็นาฬิกามานะนาฬิกามาผมเป็นคนข้อมือเล็กนะเป็นคนข้อมือเล็กนะครับข้อมือเล็กนะเขาเจาะมาตัวสุดท้ายพอดีเลยนะใส่ได้พอดีเลยตัวสุดท้ายแล้วนาฬิกาเขาสวยจริงๆต้องยอมรับใส่แล้วหรูดูดีนะเป็นนาฬิกาหลวงพ่อพัดนะครับผมว่าน่าใส่นะแล้วนะใครจะสั่งจองนะครับนะสนใจก็สั่งจองกันได้นะครับนะเขาทำดีฮะนะทำดีท่านดูตัวเรือนนะครับเขาแบบเปื่อยนะแบบเปื่อยท่านจะเห็นนะจะเห็นเครื่องนะเครื่องข้างในเลยฮะเครื่องวิ่งนะอยู่ด้านในเนี่ยสวยฮะแล้วตัวเรือนเขาใช้ได้เลยฮะสวยนี่นะอะไรสวยเราก็บอกว่าสวยนะครับอันนี้ของสวยของจริงฮะนะเป็นนาฬิกาที่ดีต่อใจฮะสายหนังนะสวยงามนะใครจะใส่แบบผมนะไปสั่งจองฮะเพราะว่าจำนวนนี้ถือว่าน้อยนะครับนะถือว่าน้อยนะผมว่าเดี๋ยวจะหมดฮะนะเดี๋ยวยอดจะเต็มนะถ้าใครสนใจนะครับนะตัวเรือนเขานะตัวเรือนเขาสวยนะนะตัวเรือนสวยแล้วเป็นแบบเปื่อยจะเห็นด้านในนะแล้วมีหลวงพ่อพัดหันข้างอยู่ตรงนี้นี่คือใส่นาฬิกาเนี่ยหนึ่งก็คือเราดูเวลาได้ด้วยสองก็คือนะเป็นความรู้สึกดีๆทางด้านจิตใจเวลาที่เรานะออกต่างจังหวัดขับรถทำอะไรแบบเนี้ยนะครับนะนี่นะครับสวยฮะแล้วผมชอบนะเวลาที่เรานะเขาเป็นออโตเมติกนะครับออโตเมติกเวลาเขย่าเนี่ยนะวิ่งเหมือนนี่เลยนะนะท่านเคยเขย่าประหลอดไหมนะประหลอดอะที่เป็นประหลอดในเบี้ยแก้เวลาเขย่าผมยังชอบเขย่าประหลอดเล่นเลยนะ
มันจะวิ่งดังคลืดวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยประหลอดมันไม่เหมือนกับน้ํานะนะต่างกับน้ํานะประหลอดเนี่ยจะวิ่งคล้ายๆอย่างนี้เลยคล้ายๆเนี่ยมันจะนะจะคลืดเนี่ยเวลาเราเขย่าเนี่ยนะนี่2,999บาทหน้าแม่หน้ามีไว้ใครอยากใส่แบบผมนะครับสั่งจองกันได้นะใส่แบบผมเลยผมว่าสวยนี่ใส่เท่แล้วหน้าเขาเนี่ยหน้าปัดเขาอะไม่เล็กนะไม่เล็กทำให้มองชัดโดยเฉพาะนะคนที่สูงอายุนะครับสูงอายุอย่างผมเนี่ยมองชัดแล้วก็ได้สองนะได้ทุกวัยเลยนะนาฬิกาเขาทำแบบไม่โบราณอะนะไม่โบราณเขามีความคลาสสิกไงเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ยเขาก็เล่นนาฬิกาเปื่อยเหมือนกันนะเขาชอบนาฬิกาเปื่อยๆแบบเนี้ยนะมันคลาสสิกดีอ่ะมันหรูดูดีอ่ะนะหรูดูดีผมถึงบอกว่าเออนะเขาทำนาฬิกาเนี่ยนะฮะนะถ้าพูดถึงนาฬิกาพระอ่ะนะบางคนก็บอกโอ้โหออกมาเชยแน่เลยนะต้องเชยใส่แล้วไม่เท่แน่นาฬิกาพระแต่นี่เขาทำดีอ่ะนั้นคนออกแบบเขาคิดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะหน้าการคิดแบบของเขาเนี่ยเอาถ้าเกิดว่าเขาเอารูปหลวงพ่อพัดมาใส่แล้วตัวเรือนเขาเป็นเข็มเป็นอะไรเป็นตัวเลขนะนี่นะเป็นตัวเลขไทยนะตัวเลขไทยหรือตัวเลขอาหรับิกนะครับแล้วก็เป็นนะเป็นเต็มโอ้โหดูแล้วโบราณนะดูแล้วไม่หรูเลยแต่นี่เขาเอาแค่หลวงพ่อพัดไปอยู่ตรงนี้นะดูดิฮะตัวเลขเขาก็ไม่มีนะตัวเลขไม่มีนะครับนะแล้วเราก็ดูแบบโอ้นะดูด้านในเห็นไหมนะนี่เปลือยเราเห็นด้านในหมดเลยวัยรุ่นชอบนะทรงนะทรงใหญ่วัยรุ่นชอบอีตาหากนะทรงใหญ่เนี่ยวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ชอบใส่นาฬิกาเล็กๆ เขาใส่เรือนใหญ่ๆทรงเขาก็ได้แล้วไม่ใหญ่เกินไปเขาใหญ่กำลังดีฮะนะขนาดกำลังดีแล้วก็ไม่เล็กเกินไปใส่เนี่ยผมบอกอ่ะผมเป็นคนใส่นาฬิกายากใส่นาฬิกายากเพราะว่าหนึ่งก็คือว่านาฬิกาส่วนใหญ่เนี่ยนะจะข้อมือเนี่ยจะใหญ่เวลานั้นก็ต้องไปตัดสายนะฮะแต่เนี่ยอย่างถ้าเป็นสายหนังเนี่ยเขาเจาะรูมานะเขาเจาะรูมาเนี่ยเจาะมาไม่สุดนะเจาะไม่มาไม่สุดของผมข้อมือเล็กพอเจาะมาไม่สุดผมใส่แล้วหลวมแต่นี่นะใส่ได้ฮะแสดงว่าเขารองรับผู้หญิงด้วยนั้นผู้หญิงก็ใส่ได้ครับเนี่ยฮะมาข้อสุดท้ายเลยนะรูสุดท้ายนะรูสุดท้ายนี่นะแล้วดูสินะสีเขาก็คลาสสิกนะเขาสายเขาใช้สีน้ำตาลแบบลายจระเข้นะลายหนังจระเข้สวยนะสวยนี่พอใส่แล้วท่านดูสินะใส่แล้วสวยไหมล่ะเนี่ยใส่แล้วสวยลงตัวนะหรูดูดีไม่เหมือนนาฬิกาพระเลยนะครับเนี่ยฮะผมว่าไปแข่งกับนะแข่งกับลุงป้อมได้นี่ถ้าลุงป้อมเห็นนาฬิกาเรือนนี้นะผมเชื่อเลยลุงป้อมไม่เอาแล้ว20ล้าน30ล้านทิ้งหมดอ่ะเชื่อเถอะลุงป้อมเอาอย่างนี้เพราะว่าโอ้โหนะดีทางด้านจิตใจอ่ะนะดีทางด้านจิตใจต้องเอาอย่างนี้แล้วเพราะไอ้อย่างนั้นเนี่ยนะมันนะทางใจมันไม่เท่าไหร่อย่างนี้ดีทางด้านจิตใจนะครับนี่นะมีพระมีอะไรด้วยอ่ะนะอย่างนี้นะใครอยากมีไว้ก็ลองสอบถามไปทางนะทางคุณแดงดูฮะอาจจะติดต่อกับทางคนที่เขานะที่เขาจัดสร้างก็ได้แล้วจำนวนเขาน้อยอ่ะจำนวนน้อยฮะ999เรือนโอ้น้อยมากเรือนละ 2,999 บาท 2,999 บาทก็ได้ร่วมบุญด้วยนะสมทบทุนสร้างเจดีย์เจ้าคุณพัดแล้วผมว่าเนี่ยไม่แน่นะคุณอาจจะช้าเกินไปก็ได้ยอดเขาเต็มไปหรือยังก็ไม่รู้นะนะยอดเต็มไปยังไม่รู้นะฮะอ้าวนะจากนะนาฬิกาขอบคุณนะขอบคุณคุณบอยเทพมงคลนะครับบอยเทพมงคลที่นำวัตถุมงคลดีๆมาให้คัมภีร์นิวนะครับขอบคุณนะขอบคุณเอาละนะมีเรื่องราวดีๆมาคุยให้ฟังแบบนี้นะครับนอกจากอันนี้ไม่ได้นอกเรื่องนะนาฬิกาก็ไม่ใช่นอกเรื่องนะเพราะเป็นเรื่องของวัตถุมงคลนะครับ
มีรูปหลวงพ่อพัดมันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วไม่ได้เรื่องนะเรื่องนอกทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องในนั้นท่านอาจจะนะเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดนอกเรื่องไม่ใช่นะครับคุณเดี๋ยวนะโอ้ยวันนี้ก็ทักกันเยอะนะครับนี่นะคุณสมหมายสวัสดีครับฟ้าใหม่นะฟ้าใหม่มาแล้วครับอาจารย์คุณธีรชัยสวัสดีครับอาจารย์เข้ามารายงานตัวขอบคุณฮะชัยวินสวัสดีครับพรวิทย์พ่อท่านอิ่มนะพี่ปูนนะรูปนี้เก่งไหมโอ้ยพ่อท่านอิ่มเก่งดินะวัดทุ่งนาใหม่ฮะพ่อท่านอิ่มวัดทุ่งนาใหม่ผมเคยไปหาท่านท่านสายหลวงพ่อคล้ายนะสายหลวงพ่อคล้ายฮะแล้วพ่อท่านอิ่มเนี่ยนะแหมพูดไปแล้วผมก็นะท่านถามมาผมก็อยากเล่าดินะพ่อท่านอิ่มพ่อท่านอิ่มท่านโอ้ท่านเมตตามากท่านชอบนะคนที่ไปเนี่ยชอบให้ท่านไปจานอัคระลงกระเป๋าท่านเจาะนะท่านจานมาแล้วทั้งนั้นอ่ะไอกระเป๋าหลุยเหลยอะไรยี่ห้อแพงๆท่านจานมาหมดแล้วนะครับนะเปิดกระเป๋ามาท่านจานอัคระแต่ว่าท่านถ้าจะให้จานด้านนอกเนี่ยก็บอกท่านนะเพราะส่วนใหญ่ท่านจะจานด้านในนะท่านกลัวนะกลัวว่าเดี๋ยวจะอายเรื่องการไปโชว์ไปอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะท่านจะเปิดกระเป๋าแล้วก็จานด้านในนะนะจานอัคระยันให้พ่อท่านอิ่มนะท่านจานให้แล้วก็ก่อนท่านจานเนี่ยท่านมีรูปพ่อท่านคล้ายอยู่ด้านบนท่านจะขอพรพ่อท่านคล้ายก่อนนะท่านศรัทธาพ่อท่านคล้ายมากเลยนะแล้ววัดทุ่งนาใหม่เนี่ยมีเกจิ2องค์นะฮะนะหลวงพ่อเจิมนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็พ่อท่านคล้ายแล้วก็พ่อท่านอิ่มนะ2รูปนะพ่อท่านอิ่มนะพ่อท่านอิ่มนี่ก็เวลาที่ไปปลุกเสกอะไรที่ไหนท่านจะสะพายย่ามลงมาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยฮะลงมาด้านหน้าแล้วท่านจะมีนะมีวัตถุมงคลของท่านอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นนะลูกอมชันหมากท่านก็จะควักให้นะอย่างนี้จะควักง่ายถ้าสะพายอย่างนี้จะควักยากท่านควักด้านหน้ามอบให้นะคนก็จะไปหาท่านเยอะองค์นี้เก่งฮะเก่งครับนะพอท่านอิ่มคุณไดรักนะสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับจ่าบุบนะครับคุณคิมพับพิมสวัสดีครับวัตถุมงคลเมืองไทยคุณสามชัยสวัสดีครับอาจารย์นะคุณแดงคุณพยุงราคาเท่าไหร่ครับนาฬิกาเมื่อกี้นะฮะ 2,999 บาทฮะคุณธงชัยสวัสดีครับอาจารย์พี่แดงและพี่น้อง KN ทุกท่านคุณพีรวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมเขียนคอมเมนต์ไว้ในโพสต์แล้วครับแต่แชร์ได้แค่หน้าเฟซผมเองนะครับนะคุณแดงแจ้งราคานาฬิกามานะครับคุณอนันต์ลุงเบิร์ดจอง1เรือนลุงเบิร์ดนะต้องคุยกับคุณแดงฮะนะคุยกับคุณแดงนะเออลุงเบิร์ดน่ะนะลุงเบิร์ดใส่แบบผมนะลุงเบิร์ดตัวใหญ่ป่ะไม่รู้ผมไม่รู้ว่าลุงเบิร์ดตัวใหญ่ลุงเบิร์ดใส่แบบผมนะนะนี่ใส่แบบผมเนี่ยนะสวยงามนะความสุขไม่ยากนักนะครับพาธิการลุงให้เอาไปให้เรือนหนึ่งไม่เอาลุงไม่สั่งนะลุงต้องเสียเงินสั่งมาสินะไปสั่งกับคนที่เขาจัดสร้างนะของลุงเนี่ยถ้าลุงจะเอาเนี่ยต้องเรือนละ2ล้านนะ2ล้าน9แสน 9,999 บาทถ้าเป็นลุงนะนะต้องเป็นราคานั้นนะราคาทำบุญนะนะลุงดูรายการผมอยู่หรือเปล่าล่ะนะลุงป้อมนะลุงป้อมนะนี่นะจองเลย2ล้านนะ2ล้าน9ครับลุงป้อมนะลุงป้อมดูอยู่ลุงป้อมไปจองเลยนะดีต่อใจนะใครไปบอกลุงป้อมหน่อย นะคุณวุฒิชัยสวัสดีครับอาจารย์ FC ครับนะคุณจิรศักดิ์นะเธอกับฉันพระใหม่ต้องไว้ใจอาจารย์และพี่แดงครับติดตามทุกวันครับอาจารย์ขอบคุณนะพันเอกสุภาพออกยานี่ออกยาคุณหายไปนานนะออกยาใช่ไหมสวัสดีครับอาจารย์คุณต้นสวัสดีครับอาจารย์คุณทองพิลาล่ำสวัสดีนะสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับนะคุณทองพิลาล่ำนะโอ้แฟนรายการวันนี้เข้ามาทักกันเยอะนะจำนวนคนดูไม่เยอะแต่ทักกันเยอะนะนะแฟนรายการประจำทั้งนั้นเลยนี่เขาถามกันเข้ามาอีกแล้วอะนะพระขุนแผนนะขุนแผนพายทิพย์มณีฮะภายทิพมณีนะครับของนะหลวงปู่แสงวัดโพชัยนครพนมฮะ
นะหลวงปู่แสงเนี่ยวัตถุมงคลรุ่นนี้มวลสารสุดยอดเลยท่านเอามวลสารมาพีนะครับตอนที่ท่านเสกเนี่ยนะตอนพีมวลสารท่านพีวันที่7ตุลาคมพ.ศ.2562นะเวลา 12:09 น.ท่านทำพิธีพีมวลสารนะปฐมฤกษ์แล้วก็จัดสร้างพระขุนแผนพายทิพมณีฮะตอนที่ท่านทำตอนนั้นเนี่ยอายุ108ปีปีนะปี62 63 64ตอนนี้ก็น่าจะ109 110อ่ะย่าง110นะครับนะหลวงปู่แสงนะครับนะนี่ในนี้เนี่ยยังลงว่าพระครูอยู่ท่านไม่ให้พระครูแล้วนะครับท่านเลื่อนธรรมศักดิ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลวงปู่แสงฮะนะเมตตาประกอบพิธีกรรมพีมวลสารอาถรรพ์นะฮะแล้วก็มวลสารต่างๆมากมายนะครับนะหลวงปู่นะหลวงปู่ไม่เคยสวมแว่นท่านดูฮะนี่ๆผมจะบอกให้นะนี่หลวงปู่แสงองค์นี้ฮะเนี่ยเห็นมั้ยปกติเนี่ยนะปกติท่านเสกท่านอะไรเนี่ยเนี่ยท่านเสกเนี่ยท่านไม่ได้สวมแว่นนะฮะไม่ได้สวมแว่นนี่แต่ตอนท่านพีมวลสารนะฮะท่านพีมวลสารเป็นครั้งแรกที่พีมวลสารแล้วสวมแว่นเสกครับหลวงปู่เนี่ยนะหลวงปู่แสงสวมแว่นเสกรุ่นนี้นะคนอยากได้กันเยอะตอนที่ออกใหม่ๆคนยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เห็นคนถามเข้ามาเยอะเลยนะพายทิพมณีฮะรุ่นนี้ผมไม่ได้เตรียมองค์จริงมาให้ท่านดูฮะนะไม่ได้เตรียมองค์จริงมาให้ท่านดูสวยนะครับหลวงปู่แสงวัดโพชัยฮะนะหลวงปู่แสงวัดโพชัยนี่คาถาของท่านคาถาของท่านมีแค่2คำมีแค่2คำนะคาถาจริงๆท่านมีเยอะแต่คาถาที่ทำให้บ้านเมืองสงบนะคนสงบมีแค่คาถาแค่2คำฮะหลวงปู่แสงท่านบอกดีแล้วนะผมได้ฟังจากท่านหลายเรื่องอ่ะเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับคำว่าดีแล้วเนี่ยชีวิตคู่ก็เอาไปใช้ได้เรื่องการเรื่องงานก็เอาไปใช้ได้มีนายทหารมาหาท่านนะครับแล้วบอกว่าทะเลาะกับภรรยาที่บ้านทะเลาะกันมากเดี๋ยวจะเลิกกันแล้วน่าทนอยู่ด้วยกันไม่ได้มาหาหลวงปู่หลวงปู่บอกว่ายังไงรู้ป่ะหลวงปู่บอกว่ากลับไปแล้วก็นะท่องคาถาไว้ในใจดีแล้วกลับไปแล้วท่องว่าดีแล้วดีแล้วในใจทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมจริงด้วยฮะนะพอไม่กี่วันต่อมาพาภรรยามาหาหลวงปู่แล้วก็มากราบหลวงปู่บอกว่าทุกอย่างนะดีขึ้นมากเลยทำไมถึงประสบความสำเร็จกับการใช้คำของหลวงปู่ว่าดีแล้วก็คือว่าถ้าภรรยาโมโหแล้วต่อว่าต่อขานแล้วผู้ชายโมโหลงไม้ลงมือก็ทะเลาะกันต้องเลิกกันฮะแต่นี่หลวงปู่บอกให้ท่องในใจว่าดีแล้วภรรยาด่าอะไรว่าอะไรมาก็ดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะอยู่ในใจแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองจริงๆฮะนี่คือหลวงปู่ท่านบอกฮะดีแล้วลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับคนที่น้ำมีปัญหากับใครก็แล้วแต่คาถาแบบนี้คือคาถาทำให้ใจเย็นนะทำให้ใจเย็นถ้าเราโมโหฮะนะเรามีทะเลาะวิวาทอะไรถ้าเราโมโหเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องบานปลายแต่ถ้าเราท่องในใจนะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราบอกดีแล้วดีแล้วทุกอย่างดีแล้วมันก็จะสงบลงแล้วก็เย็นลงแล้วก็จะไม่มีเรื่องมีราวไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทไม่รู้ว่าตอนนี้นะลุงของผมใช้คาถานี้อยู่หรือเปล่านะครับนะไม่รู้ว่าใช้คาถานี้อยู่หรือเปล่าเลยสงบเย็นนะไม่ขยับไปเยื่อนอะไรเลยนะอ่ะนะนี่ดีแล้วนะครับหลวงปู่ฮะนะหลวงปู่บอกดีแล้วดีแล้วนะครับนี่ฮะนะรุ่นนี้ท่านก็บอกนะครับท่านบอกว่าท่านพูดอย่างนี้นะตอนท่านเสกเสร็จนะครับนะเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่แสงสวมแว่นในการทำพิธีพีนะพีมวลสารแล้วก็ปลุกเสกพร้อมกล่าวให้พรว่าสมบูรณ์แล้วดีแล้วมากด้วยพุทธคุณ
เน้นด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยโชคลาภท่านใดยังไม่มีนะรีบบูชานะครับนะสมบูรณ์แล้วดีแล้วท่านพูดสั้นๆนะครับนะท่านพูดสั้นสำหรับรุ่นนี้นะครับพระขุนแผนพายปิ่นมณีฮะนะพายปิ่นมณีท่านมีหรือยังฮะนะท่านมีหรือยังนะครับในเพจหนังสือพิมพ์คำพินิวนะครับเราได้ลงทำเนียบวัตถุมงคลของหลวงปู่ทองประพีตนะปะทีโปนะครับหลวงปู่ทองนะหลวงปู่ทองเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าวาดวัดหนองเรืออยู่ที่กันทรารมศรีสะเกษฮะท่านสืบสายวิชาอริยสงฆ์คฬาวาสขมังเวทดินแดนอีสานใต้ทางทีมงานเขารวบรวมวัตถุมงคลที่จัดสร้างทำเป็นธรรมเนียบวัตถุมงคลนะตั้งแต่ปี2544ถึง2563วัตถุมงคลของหลวงปู่ทองมีทั้งหมด18รุ่นหยุดสร้างวัตถุมงคลนะ1หรือ2ปีหลังวันที่1มกราคมพ.ศ. 2564หลวงปู่ทององค์นี้ครับนี่นะหลวงปู่ทององค์นี้นี่ท่านจารย์อัคระนะจารย์อัคระบนผ้านะครับนะบนผ้าหลวงปู่ทององค์นี้นะครับวัตถุมงคลของท่านนะวัดหนองเรือนะฮะหนองเรืออยู่ที่กันทรารมศรีสะเกษนะครับวัตถุมงคลที่ท่านจัดสร้างเสกเนี่ยนะครับเหรียญรุ่นแรกปี2544อันนี้หลวงปู่จัดสร้างนะครับเหรียญพัดยศรุ่น2นะหลวงปู่จัดสร้างนะครับขุนแผนตะกุดหนังงูปี2559ทีมสร้างห้องน้ำนะครับแล้วก็ตะกุดหนังเสือหนังงูปี2560ทีมชนานันนะครับนะกระทิงหล่อผ้ายันรอยมือรอยเท้าปี2561ทีมงานสร้างห้องน้ำนะครับเหรียญตอก1ปีพ.ศ. 2561ทีมงานแจ็คบารมีหลวงปู่จามนะครับเหรียญบังปืนปีพ.ศ. 2561ทีมงานวีตำตรุนะฮะเหรียญเสมาปีพ.ศ. 2561ทีมงานมัดนะเทอุดนะฮะพระผงดวงเศรษฐีปี2561ทีมงานก็อดซิลล่าน้อยนะครับพระผงสมเด็จมีดงาสาลิกาปี2562ทีมน้ำโมไบเล่พระกลิ่งพระชัยวัฒน์ปีพ.ศ. 2564ทีมงานคุณกบจตุคามนะครับน้ำเหรียญมังกรปีพ.ศ. 2563ทีมมัทเทอุสนะครับท้าวเวสสุวรรณปีพ.ศ. 2563นะคำสั่งปู่ทองนะบวกกับคุณก็อดซิลล่าน้อยนะครับนะแล้วก็พระผงนั่งตั่งปีพ.ศ. 2563ทีมงานน้ำโมไบเล่ปิดตาหล่อน้ำพีบวกพระขันปีพ.ศ. 2563ทีมงานก็อดซิลล่าน้อยนะครับรูปหล่อเบ้าทุบปีพ.ศ. 2563ทีมนิพัทสมาร์ทอิมเมจนะครับเหรียญรวยพันล้านปีพ.ศ. 2563ทีมนิพดนะนิพัทนะฮะนิพัทสมาร์ทอิมเมจนะครับแล้วก็เหรียญจำปีท้าวเวสสุวรรณปีพ.ศ. 2563ทีมดนัยนี่คือทีมงานที่จัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ทองนะฮะนะหลวงปู่ทองหนองเรือนะครับนะหลวงปู่ทองหนองเรือศรีสะเกษนะนี่คือเกจิอาจารย์อีกองค์หนึ่งที่เรานำมาพูดคุยให้ท่านได้ติดตามรับรู้ว่าท่านมีวัตถุมงคลอะไรออกมาบ้างที่จัดเป็นธรรมเนียบแล้วใครจัดสร้างบ้างนะครับนะเราก็นำมาบอกเล่าให้ท่านบันทึกไว้นะครับสำหรับหลวงปู่ทององค์นี้ครับนะหลวงปู่ทองครับเห็นไหมผมบอกแล้วท่านติดตามรายการผมไม่มีตกกระแสพระเกจิอาจารย์แน่นอน